สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกหนึ่งคลิปนะครับกับคลิปสายพิชชิ่งรีวิววันนี้น้าหนวดพามารีวิวคันเบ็ดหนึ่งรุ่นจากค่ายอิเล็กตรา่นเองนะครับตัวนี้เป็นอิเล็กตรานโวโปรครับ เดยนั่นวนดพาไปชมกันนะครับว่าเจ้านูโอโปรเนี่ยมีอะไรดีรายละเอียดสเปคเป็นอย่างไรบ้างไปครับไปชมกันนี่คืออิเล็กตร้านูโอโปรนะครับอีกหนึ่งรุ่นจากทางค่ายอิเล็กตร้าโดยโบนัส56 t a c k l e นั่นเองนะครับผู้จัดจําหน่ายและผู้นําเข้านะครับมาดูที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนนะครับที่ตัวแพ็กเกจเนี่ยเราจะแยกเป็น2ส,สีนะครับถ้าเป็นสีส้มเนี่ยจะเป็นงานสปินนิ่งและถ้าเป็นสีม่วงก็จะเป็นงานเบสแคสติ้งแพ็กเกจจะเป็นบุกโฟมแบบนี้นะครับแล้วก็ มีสกรีนนะครับอิเล็กตรานูโวโปรนะครับเทคโนโลยี Technology จากญี่ปนที่ใช้ในการผลิตเจ้าตัวคันเบ็ดร,รุ่นนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเวทลายนะครับแล้วก็เวทเหยื่อนะครับระบุไว้บนแพ็กเกจเรียบร้อยนะครับนี่คือแพ็กเกจของ e l e c t กตรา v น Pro โปครับสำหรับ e l e c t กตรา v น Pro ตัวนี้นะครับได้มีการปรับนะครับ ทุกจุดนะครับให้เหมาะสมแล้วก็ให้ลงตัวที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับสินค้าที่มีราคาใกล้เคียงกันนะฮะก็ตัวเนื้อแบงค์นะครับก็เป็นแบงค์ซูเปอร์เอ็กคอร์สแบบทรงเกลียวแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคันท่อนเดียวหรือว่า2ท่อนก็จะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์สทั้งคันแบบนี้เลยนะครับอย่างที่ดูอยู่ตัวนี้เป็นคันสปินนิ่งนะครับท่อนปลายก็จะเป็นซูเปอร์เอ็กคอร์สแบบเกลียวแบบเนี้ย นะครับเนื้อสัมผัสก็สามารถสัมผัสได้ถึงเนื้อแบงค์นะครับที่เป็นลายซูเปอร์เอ็คอร์ส่งเกี่ยวไปจนถึงท่อนปลายเลยเป็นวัสดุคุณภาพเนื้อแบงค์คุณภาพที่ทางค่ายอัดมาให้ในคันรุ่นนี้ครับสำหรับตัวด้ามของอิเล็กตรานูโวโปรตัวเนี้ยใช้เทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบคาร์บอนโมโนครอกนั่นเองนะครับที่ด้านตูดด้ามเนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ของอิเล็กตราอยู่ด้วยออกแบบมาเป็นในรูปแบบของด้ามเบสบอลนะครับที่ทันสมัยนะครับจับ ถือได้กระชับเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบตีเบ็ดแบบ2มือนะครับตรงด้ามนี้ก็สามารถจับได้กระชับแล้วก็ออกแบบมาได้ทันสมัยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบด้วยครับสำหรับตัวด้ามสำหรับตัวด้ามท่อนบนเนี่ยทางค่ายก็เลือกใช้วัสดุยาง eva เกรดพรีเมียมนะครับจับกระชับเลยนะครับถือว่าออกแบบมาได้ดีตัวรีซีทแล้วก็ฟอร์กิฟนะครับตัวรีซีทเนี่ยออกแบบมาในรูปแบบใหม่นะครับ รูปทรงแบบ aerodynamic นั่นเองนะครับก็ถือว่าวางตำแหน่งแล้วก็ความสวยงามสะดุดตาแน่นอนในเรื่องของ f o r g i f s นี่ก็มีการทำลายผ้าเคฟ l a าด้วยนะครับใส่เข้าไปผสมผสานกับงานอลูมิเนียมนะครับเจาะฉลุนะครับก็ถือว่าออกแบบวางรูปแบบทันสมัยแล้วก็ลงตัวเป็นอย่างมากเลยครับสำหรับตัวด้ามแล้วก็ f o r g i f รวมถึงลิซิสด้วยนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นสำหรับเจ้า e l e c t r a n e pro ตัวนี้นั่นก็คือตัวไกดนั่นเองชุดไกดนะครับ ยกเซตเนี่ยใช้ของฟูจินะครับเลือกใช้ของดีนะครับใส่เข้ามาในเซตนี้ในเมื่อมันเป็นอ l เล็กตอร์นูโวโปรนะครับคำว,ว่าโปรนี่ก็ต้องใส่มาให้เต็มที่ไปเลยนะครับมาดูอีกด้านท่อนบนนะครับก็เป็นไกด์ฟูจิเช่นกันนะครับทุกไกด์นะต้องบอกเลยว่าทุกไกด์ยกเซตเนี่ยนะครับ เป็นงานของฟูจิล้วนๆนะครับนั่นก็คือทางค่ายอัดคุณภาพมาให้อย่างแน่นเลยนะครับจนไปถึงตัวปลายเลยนะครับตัวปลายนี่ก็ยังเป็นฟูจิเหมือนกันนะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นยกเซตฟูจิมาเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นนี่คือคุณภาพที่ทางค่ายอัดมาให้กับเจ้าอิเล็กเตอร o นิโโปเพื่อให้ทุกคนได้มีสัมผัสการใช้งานที่พิเศษนั่นเองครับและสําหรับสินค้ารุ่นนี้ที่มีให้บริการในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นขนาด6ฟุต6นะครับไม่ว่าจะเป็นท่อนเดียว หรือ2ท่อนนะครับขนาดที่มีให้บริการก็คือ6กขีดสิบสี่ปอนด์แปดขีดสิบเนะครับทั้งสปินนิ่งและเบสนะครับแยกซองกันนะครับสีส้มเนี่ยก็คือในรูปแบบของคันสปินนิ่งนะครับแล้วก็สีม่วงนี้ก็เป็นคันเบสแคสติ้งนั่นเองนะครับก็ลองไปหาซื้อกันได้ตามร้านขายอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับแล้วก็ในตัวแทนต่างๆที่อยู่ทั่วประเทศนั่นเองตัวนี้สนุนราคานะครับอยู่ที่1590 บาทเท่านั้นเองถือว่าเป็นราคาที่ดีกับออปชันที่ให้มาทั้งหมดแบบนี้เลยนะครับและนั่นก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับสำหรับคันเบ็ดจากค่ายอิเล็กตราอีกหนึ่งรุ่นก็คืออิเล็กตรานูโวโปรนั่นเองนะครับใครที่เคยใช้แล้วแชร์ประสบการณ์กันนิดนึงใครที่ยังไม่เคยใช้รอชมรีวิวภาคสนามอีกสักหนึ่งคลิปก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับทางบริษัทโบนัส56 Tackle ทนะครับที่อนุเคราะห์อุปกรณ์ตกปลาดีๆแบบนี้มาให้เราได้ศึกษานะครับให้เราได้ เรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาการตัดสินใจกันนั่นเองนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดนะหนวดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะหนวดและทีมงานทุกๆคนด้วยนะครับสินค้ารายการนี้มีวางจําหน่ายแล้วทั่วประเทศทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์นะครับลองไปหาชมกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบูน